สวัสดีค่ะวันนี้ปิดร้าน1วันจะมาตกปลาที่นาอารมณ์อยากกินปลานิลอันนี้เมื่อคืนฝนตกเพิ่งมาถึงนาเมื่อกี้นี้เดี๋ยวจะพาไปตกปลาวันนี้ว่าวันนี้จะได้กี่ตัวพาไปตกปลาตรงนี้ดับแล้วโอ้ดู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 ปอดอันนี้จะเป็นปลาเลี้ยงนะจะตกปลาด้วยขนิมน่าประดังบรรยากาศเป็นปลาเลี้ยงอันนี้จะเป็นนกจะเป็นสะปลาอีกกะหนึ่งอยู่นู่นส่วนมากจะมีปลานิลปลาตะเพียนปลาหมอเดี๋ยวไปหาเบ็ดก่อนแล้วเราไปหาเบ็ดมาตกปลาก่อนบรรยากาศบักไม้ก็หลายๆกลุ่มก็หลายนี่เราจะมาตกปลาอันนี้จะเป็นเส้นเอ็นอันนี้จะเป็นเบ็ดถูกปะโอเคได้แล้วแล้วก็มีสองอันมีสองอันว้าตกปลาด้วยขนิมเอาสักปั้นหนึ่งก็พอแล้วก็ขนิมแล้วก็มีเบ็ดอันนี้เสียบเข้าตรงนี้เสียบแล้วก็เอาไว้ตรงนี้แล้วก็นี่แล้วก็อันนี้จะเป็นเบ็ดอันนี้จะเป็นเบ็ดนะเหนียวนะเราจะมาลองดูนะเป็นนะเป็นนะจะเป็นข้าวเหนียวนะเรามาดูนะก็นะทิ้งไปเลยปุ๊บมาดูนะนะเชือกมันตึงดูเชือกเชือกเริ่มตึงได้ปลาตะเพียนแล้ว
โอ้ติดแล้วกันดูยาอ้อมยาอ้อมกับยาโตยาอ้อมถ้ากันไปหาอย่างน้อยอย่ากับหนองน่ะยาอ้อมกับยาโตไปยักษ์ไปดูมือดูไปโอเคไปเลยมาเก็บพริกต่อมันจะพลิกพลิกเขือน้ำเก็บบักเขือจะเป็นกับดอกแคร์เป็นตะไคร่ตะไคร่นี่ตะไคร่อุ๊บโอ้เดี๋ยวหาขิงหาคากับขิงเนี่ยคาแล้วก็อาคาดีก
ราคาอ่อนขาอ่อนแล้วก็ตะไคร้ลาดเข้าไปยัดปากด้วยยัดปากบักแค่พริกใบมะกรูดแล้วใส่ปลาโอ้ยปลาตัวใหญ่กินหอมมากผงชูรสเป็นปลาร้าเจ้าประแดดหนึ่งปลาตำเจียวหนึ่งปลาป้าก็ตกเองขอบจ๊ะอันนี้จะเป็นคิงออนเงือกดอกแค
แม่เจ็บที่เข่าไม่คิดเข่าอยู่คนเดียวมึงหน้าถึงเปล่าโอ้กำลังเจ็บมามาหน้าถึงเลยตกปลาเองหนึ่งเดือนมามามาโอเคโอเคโอ้เดี๋ยวเปลี่ยนขาเปลี่ยนแผลนะปากก็แม่ไปกินเลยพี่สาวมาหนึ่งปลาแซ่บแซ่บมากตัวนี้คิ้วอ่อนขาวอ่อนบรรยากาศบรรยากาศจะทวงหน้าแจ่วเผ็ดจ๋าใจครับจิ๊บเขาเผ็ดจะเผ็ด